นายกรัฐมนตรีแพทองธารก็ได้เป็นประธานเปิดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10โมงค่ะวันนี้คุณแพทองธารชินวัตรได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวคิกออฟเปิดตัวโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็มีเหล่าบรรดารัฐมนตรีหลายคนนะคะเดินทางมาร่วมด้วยมีทั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพิชัยณริภพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมากันหมดเลยนะคะคุณแพทองธารเนี่ยได้เกริ่นถึงการแจกเงินหมื่นก่อนหน้านี้นะคะ25กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินให้คนละ 10,000 สำหรับกลุ่มเปราะบางใช้งบประมาณไป 140,000 กว่าล้านโดยบอกว่าเท่าที่ไปตรวจสอบดูพบว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็ได้รับผลประโยชน์นะคะบางบ้านเนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่มากกว่า1คนก็ได้เงินไปตั้งตัว 2-30,000 ก็มีนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็คิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนโยบายการเข้าไปช่วยซัพพอร์ตโครงการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนส่วนวันนี้การฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะรับไม้ต่อมาจากการแจกเงินหมื่นก่อนหน้านี้นะคะเป็นการส่งเสริมให้โครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กแล้วคือก่อนหน้านี้เงินหมื่นเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางวันนี้จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งตามข้อมูลมีถึง 95% ของผู้ประกอบการทั้งหมดซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเป็นฐานรากที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็คุณแพทองธารบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการทำขึ้นมาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มการขยายโอกาสใช้เวลาทั้งหมด5เดือนนะคะไปจนถึงประมาณสักเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะคะโครงการนี้จะมี3ส่วนสำคัญค่ะส่วนแรกคือการลดต้นทุนลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะเพราะว่าเรื่องของต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากจะทำให้ผู้ประกอบการหายใจหายคอได้โล่งมากขึ้นซึ่งทางภาครัฐก็ได้มีการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรุงเทพมหานครลดค่าเช่านะคะค่าเช่าร้านแผงและพื้นที่ของหน่วยงานราชการรวมไปถึงเอกชนก็เข้าร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดค่าเช่า 50% ในตลาดใหญ่ๆ12ตลาดในกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบอยู่นะคะซึ่งจะมีพ่อค้าอยู่ประมาณ 11,000 กว่ารายที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานราชการก็จะมีการยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 รายนอกจากเรื่องของการลดต้นทุนลดค่าเช่าแล้วนะคะยังลดราคาค่าส่งสินค้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปช่วยลดราคาค่าส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มพื้นที่การขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานราชการอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมก็เอาพื้นที่ค่ายทหารมาจัดทำเป็นตลาดนัดกระทรวงมหาดไทยก็ใช้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดรวมไปถึงจัดตลาดพาณิชย์มากกว่า 1,300 ครั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยอันนี้2ส่วนแล้วนะส่วนที่3คือการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนถามว่าทำยังไงก็คือไปจับมือกับผู้ผลิตผู้ค้าส่งรายใหญ่ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้ามีทั้งเอกชนผู้ผลิตรายใหญ่ห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนอันนี้คือ3ส่วนที่ทางภาครัฐวันนี้คิกออฟไปแล้วอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณแพทองธารได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานพร้อมๆกันทั่วกรุงเทพมหานครมีทั้งจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดอุดรธานีจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานในวันนี้นะคะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประกันตนจากเหตุน้ำท่วมซึ่งวันนี้คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าตามที่นายกเนี่ยได้ให้นโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของรูปแบบอื่นๆให้ครบทุกรูปแบบล่าสุดกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมก็มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่41จังหวัด
รวมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายผู้ประกันตนเนี่ยมาตรา40นะครับโดยกำหนดให้มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนเนี่ยนะครับมาตรา33นายจ้างจากร้อยละ5ของค่าจ้างต่อเดือนเป็นร้อยละ3ต่อค่าจ้างต่อเดือนปรับลดการจ่ายเงินสมทบจาก432บาทต่อเดือนเนี่ยลดเหลือ283บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาเนี่ย6เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็คือ6เดือนด้วยกันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39พร้อมขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทั้งหมด4งวดได้แก่งวดเดือนกันยายนนะครับภายในวันที่15กรกฎาคม2568งวดที่2นั้นงวดเดือนตุลาคมเป็นภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568งวดที่3นั้นของงวดเดือนพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยครับก็ไปยื่นได้เนี่ยคือถึง15มีนาคมปี2568แล้วก็งวดที่4คือเดือนธันวาคมปีนี้เป็นวันที่15เมษายนปี2568ขณะที่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบในการว่างงานเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างโดยได้รับเงินสูงสุดไม่เกินระยะเวลา6เดือนและสำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานประกันสังคมได้มีการขยายระยะเวลาเริ่มมีสิทธิ์กรณีบำบัดทดแทนไตแล้วก็ยาเนี่ยครับโดยสามารถย้อนหลังได้เกินกว่า30วันผู้ประกันตนยื่นคำขอแล้วก็โดยผู้ประกันตนนั้นต้องไปยื่นคำขอนะครับและในกรณีฟอกเลือดน้อยกว่าครั้งละ4ชั่วโมงหรือน้อยกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์รวมทั้งสามารถเบิกกรณีฟอกเลือดได้เกินอัตราที่กำหนดเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งและชำระค่าบริการทางการแพทย์หลังการปลูกถ่ายไตให้สถาบันพยาบาลอื่นที่ให้บริการตามหลักเกณฑ์รวมถึงอัตราที่กำหนดนอกจากนี้ในกรณีมีค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนดสามารถส่งเรื่องหรือว่าหาหรือคณะกรรมการทางการแพทย์ได้ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และก็เครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยการมอบถุงยังชีพและก็เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า490รายนี่ในส่วนของกระทรวงแรงงานสำหรับในส่วนของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้ก็มีมาตรการมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องรอในหน่วยงานอื่นๆที่จะต้องมีมาตรการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอันนี้เป็นโครงการนะคะที่สำหรับพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าจะเห็นว่าฝั่งการเมืองเองเนี่ยมีการขยับอีกเรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้17ตุลาคมที่จะมีการเปิดเผยเรื่องของผลการศึกษาแนวทางการร่างพรบนิรโทษกรรมวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเจอกับคุณแพทองธารชินวัตรนะคะก็เลยถามถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าคิดเห็นยังไงที่พรรคร่วมหลายพรรคเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มีการรวมถึงเรื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ